เมื่อวานนี้เนี่ยพี่ตูนบอดี้สแลมแล้วก็ทีมงาน9คนละ9นะคะก็เดินทางไปที่ไร่เชิญตะวันเพื่อร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญหรือว่าพิธีสืบชะตาหลวงประเพณีชาวล้านนาค่ะแล้วก็รับเงินไป1ล้านบาทจากท่านว.วัชระเมธีนะคะส่วนอาแอดนะคะก็ร่วมร้องเพลงแล้วก็มอบกีตาร์คู่ใจอายุกว่า65ปีรวมถึงมีการแต่งเพลงให้กับหลานชายสุดเลิฟด้วยนะคะที่ศูนย์วิปัสสนาคานนานาชาตินะคะไร่เชิญตะวันตำบลห้วยสักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพระมหาวุฒิชัยว.วัชระเมธีหรือว่าท่านว.วัชระเมธีเนี่ยท่านก็ได้จัดพิธีใบสีสู่ขวัญหรือว่าพิธีสืบชะตาหลวงตามความเชื่อของชาวล้านนาให้กับคุณตูนบอดี้สแลมนักร้องชื่อดังพร้อมกับคุณก้อยรัชวินแฟนสาวแล้วก็ทีมงาน9คนละ9ค่ะก็ทำการประชาชนนะคะมากมายเลยที่เข้าร่วมต้อนรับทีมงานที่ถนนไผ่แล้วก็เข้าสู่ประตูชัยเป็นจำนวนมากโดยนะคะงานนี้ค่ะคุณตูนก็ได้รับมอบเงินบริจาคจากท่านว.นะคะซึ่งได้จัดทำต้นไม้เงินขนาดใหญ่จำนวน25ต้นมูลค่า1ล้านบาทแล้วก็มีมาลัยเงินเป็นเส้นทางเนี่ยนะคะยาว1กิโลเมตรมูลค่า1ล้านบาทโดยท่านว.วัชระเมธีเนี่ยได้มอบภาพประติมากรรมจิตตโพธิสัตว์นะคะให้กับคุณตูน1ชิ้นแล้วก็มอบเงินอีกจำนวน25ล้านบาทเงินจำนวน25ล้านบาทก็เป็นเงินที่ทางวัดเนี่ยบริจาคให้นะคะที่มีประชาชนมอบให้ด้วยนะคะก็ได้รวบรวมมาในจำนวนนี้แล้วก็มีจำนวนหนึ่งเนี่ยที่ได้จากการประมูลภาพถ่ายแล้วก็ภาพจิตตโพธิสัตว์จำนวน7ชิ้นแล้วก็ยังจะมีนักธุรกิจอีกหลายคนนะคะที่ใจดีเตรียมเงินมาสมทบทุนให้กับคุณตูนบอดี้สแลมเพิ่มเติมกับยอดที่วิ่งได้ไปด้วยใช่ค่ะในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้นะคะคุณแอดคาราบาวค่ะก็มีการเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงเนี่ยชื่อว่าวิ่งบนถนนสะเทือนถึงหัวใจนะคะเป็นเพลงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบทกวีของท่านว.วัชระเมธีเพื่อที่จะมอบให้กับคุณตูนหลังจากที่วิ่งระดมทุนจากเบตงไปจนถึงแม่สายระยะทางเนี่ยกว่า 2,215 กิโลเมตรทีเดียวนะคะพร้อมกับกีตาร์คู่ใจชื่อว่าเจ้ามาตินที่มีอายุเก่าแก่ถึง65ปีตัวนี้คือคุณแอดเนี่ยให้เป็นของขวัญไปด้วยค่ะมีบางช่วงบางตอนของการร้องเพลงจากคุณแอดคาราบาวมาให้ฟังกันด้วยนะคะนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์นะคะบอกว่าวินาทีที่คุณตูนเนี่ยวิ่งไปถึงเส้นชัยเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างแหมวิ่งมาตลอดระยะเวลาทางหลายกิโลเมตรนะคะตลอดระยะเวลา55วันคุณตูนบอกว่าเหมือนฝันเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยยอมรับว่าไม่ใช่นักวิ่งอาชีพแต่ว่ามีใจที่แกร่งมากนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเจ้าของสถิติด้วยนะคะนั่นก็คือวิ่งจากใต้ไปสู่เหนือนั่นเองนะคะตอนนี้ได้รับเจ้าของสถิตินี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าคุณตูนบอกว่าตัวเองก็พยายามแล้วก็ตั้งใจอยากจะนำเงินตรงนี้เนี่ยนำไปช่วยเหลือ11โรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์แล้วก็ขอบคุณทีมงานรวมถึงทีมแพทย์รวมถึงขาดไม่ได้เลยนั่นคือคนไทยทุกคนที่ร่วมบริจาคด้วยกันนะคะถือว่ามีส่วนสำคัญทำให้โครงการนี้เนี่ยเกินเป้านะคะตอนแรกเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ที่700แต่ตอนนี้พุ่งไปถึง 1,215 แล้วใช่ค่ะมาพูดถึงพิธีสืบดวงชะตากันบ้างหลายคนเนี่ยเห็นภาพในโซเชียลมีเดียที่ฉันเห็นว่าแต่งงานใช่ทุกคนบอกว่าเหมือนภาพงานแต่งงานเลยนะคะพิธีสืบดวงชะตาอันนี้ถือว่าเป็นประเพณีของชาวล้านนาค่ะช่วยอะไรคือช่วยเกิดสิริมงคลกับผู้ที่เข้าร่วมพิธีนะคะแล้วก็เชื่อว่าพิธีนี้จะเป็นการต่ออายุบ้านเมืองหรือว่าต่อชีวิตคนให้มีอายุยืนยาวเสริมบารมีสะเดาะเคราะห์ให้พ้นจากโรคร้ายนะคะเพื่อที่จะรับโชคลาภร่ำรวยมีความสุขความเจริญแล้วก็ขจัดพยันอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นค่ะค่ะเป็นแค่พิธีเนาะยังไม่ได้ไม่ใช่พิธีแต่งงานแต่ว่าเห็นแบบแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรเงี้ยตอนแรกที่ฉันก็ว่าเฮ้ยนี่วิ่งถึงเส้นชัยแล้วก็แต่งงานกันเลยใช่คือแต่งตัวเป็นแบบล้านนาถ้าคุณผู้ชมได้เห็นแล้วก็จะมีสายสิญจน์คล้องตั้งแต่ศีรษะของพี่ตูนไปจนถึงศีรษะของคุณก้อยนะคะเหมือนแต่ไม่ใช่แต่ว่าหลายคนก็เชียร์อยากให้มีข่าวดีเร็วๆนี้แต่พี่ตูนตอบชัดเจนแล้วนะว่าขอทำอัลบั้มใหม่ก่อนอัลบั้มใหม่เพราะว่าห่างหายจากอัลบั้มเดิมไป4ปีเดี๋ยวเสร็จอัลบั้มใหม่ค่อยว่ากันอีกทีจริงๆอัลบั้มใหม่ตอนนี้มีคนที่เขาทำงานกับพี่ตูนเนี่ยเขาบอกว่าไปฟังมาแล้วเพลงเพราะมากนะคะมีหลายเพลงตอนนี้เนี่ยเหมือนหลุดมาให้ฟังกันแต่ว่าไม่ได้ฟังให้ประชาชนทั่วไปฟังนะเป็นทีมงานฟังทีมงานฟังแต่เขาบอกว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะมีอัลบั้มใหม่ออกมาแน่นอนแต่สำหรับการบริจาคนะคะในโครงการนี้9คนละ9ถึงแม้ว่าจะจบไปเรียบร้อยแล้วแต่การบริจาคยังไม่หยุดนะคะคุณสามารถบริจาคได้จนถึงวันที่31 พฤษภาคมในปี 61ค่ะใช่ค่ะ